กระต่ายกับการใช้ชีวิตวันว่างๆพร้อมครอบครัวกระต่ายกับการใช้ชีวิตวิถีชาวนาสไตล์ลูกทุ่งอีสานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยมากความสามารถมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวสวยมากความสามารถอย่างกระต่ายพันนิพาที่ใครๆก็รู้จักเธอเป็นอย่างดีกับซิงเกิลเมาแล้วก็คิดฮอดที่มียอดวิวถึง70ล้านเลยทีเดียวสำหรับกระต่ายเธอนั้นมาจากครอบครัวชาวนาอีสานในพื้นที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยและมีความฝันอยากเป็นนักร้องเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวและปลดหนี้ปลดสินให้แม่เธอโชคดีที่ได้พบไพบูลย์แสงเดือนครูผู้สอนวิชาภาษาไทยซึ่งครูไพบูลย์ได้เห็นแววศิลปินในตัวเธอจึงนำมาขัดเกลาและฝึกร้องเพลงจนสามารถมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองไม่ว่ากระต่ายจะคัฟเวอร์เพลงของใครหรือเคลื่อนไหวอย่างไรก็จะมีคนเข้าไปติดตามเชียร์เธอตลอดซึ่งในวันนี้เราจะพาเพื่อนมาชมกับภาพความน่ารักของสาวกระต่ายกับครอบครัวของเธอกันจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยพ่อกับแม่และพี่ชายของฉันซึ่งเป็นวิถีชีวิตบ้านๆทางชนบทที่หาปลาจากน้ำแล้วมาทำกินกันภายในครอบครัวหรือบางคนหาได้เยอะก็จะนำมาแบ่งปันกันบอกได้คำเดียวว่าเห็นภาพนี้แล้วน่ารักจังเลยอิจฉาคนต่างจังหวัดมากๆเลยนะเนี่ยเป็นอีกนักร้องดังสาวมากความสามารถเจ้าของเพลงเมาแล้วกะคิดฮอดภายใต้สังกัดค่ายจัวจัดเรคคอร์ดโดยบิ๊กบอสอาจารย์ไพบูลย์แสงเดือนเรียกว่าตอนนี้กระต่ายเป็นอีกหนึ่งนักร้องอีสานอินดี้ที่มีคิวงานติดต่อมาอย่างต่อเนื่องการันตีได้จากที่เธอสามารถปิดค่างวดรถให้แม่พร้อมกับสร้างบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่ได้และตอนนี้เธอก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วในวัยเพียง16ปีตั้งแต่พาไปประกวดร้องเพลงออกรายการทีวีและลงทุนทำซิงเกิลเพลงเมื่องานเพลงติดตลาดครูไพบูลย์จึงตั้งค่ายเพลงจัวจ้าสตูดิโอและรับเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กระต่ายความแรงของสาวกระต่ายพันนิพาวัดได้จากการเข้าชมทาง YouTube ทางช่องกระต่ายพันนิพามีคนติดตาม 2.2 ล้านและช่องจัวจ้า 3.9 แสนไม่ว่ากระต่ายจะคัฟเวอร์เพลงของใครหรือเคลื่อนไหวอย่างไรก็จะมีคนเข้าไปติดตามเชียร์เธอตลอดต้องยอมรับว่าคนฟังเพลงคนเสพดนตรีแนว4สตรีหยุดโลกขณะเดียวกันค่ายเพลงเก่าๆก็พยายามปรับตัวลงมาแข่งกับคนตัวเล็กๆแต่ยังทำได้ไม่ถึงและไม่ตอบโจทย์คนฟังยุคหลัง2548ครูไพบูลย์กับศิษย์สาวกระต่ายเป็นหนึ่งในร้อยในพันที่ประสบความสำเร็จด้วยเหตุนี้ครูไพบูลย์จึงพูดถึงศิษย์วัย16ว่าขอบคุณสาวน้อยของครูเธอเก่งเธอแก่งเกินวัยเธออดทนเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาสุขุมกับชีวิตครูโชคดีที่ได้ดูแลความฝันเธอ